สอนทำของเล่นจากกระดาษทำเองง่ายๆเตรียมกระดาษ10คูณ15มา2แผ่นจากนั้นนำ1แผ่นมาพับครึ่งขั้นตอนต่อไปให้ระพับมุมสามเหลี่ยมทางด้านซ้ายขึ้นทางด้านขวาลงจากนั้นให้เอามุมแหลมทางด้านซ้ายขวามาจรดกันในลักษณะนี้เลยเราจะทำแบบนี้ทั้งหมด2ชิ้นให้นำ2ชิ้นมาซ้อนทับกันจากนั้นพับมุมสามเหลี่ยมเข้าทำแบบนี้เลยมุมสามเหลี่ยมอันสุดท้ายให้เราสอดเสียบเข้าไปในรูในลักษณะนี้เสร็จแล้วให้ระพับครึ่งสามเหลี่ยมควายสลับกันในลักษณะนี้เลยสำหรับใครที่ดูแล้วยังไม่เข้าใจสามารถชมคลิปเต็มที่ช่อง YouTube หมูมีจัดให้ได้เลยจ้า